ตามสถานการณ์ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในต่างประเทศกันบ้างนะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูของประเทศญี่ปุ่นหลังสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า44คนแล้วค่ะโดยทางสถานีโทรทัศน์ NHK รายงานนะคะว่าผู้เสียชีวิต44คนจากสถานการณ์น้ำท่วมและดินถล่มในจำนวนนี้14คนเป็นผู้ที่อยู่ในบ้านพักคนชราแห่งหนึ่งใกล้ๆกับแม่น้ำคุมะและยังมีผู้สูญหายอีกราว10คนทางการยังไม่ทราบขอบเขตความเสียหายทั้งหมดหลังจากแม่น้ำก้าวสายได้เอ่อล้นฝั่งในพื้นที่กว่า10แห่งทำให้เกิดน้ำท่วมเป็นวงกว้างและดินถล่มทับบ้านเรือนและทำให้ถนนถูกตัดขาดประชาชนติดค้างตามจุดต่างๆใน10กว่าเขตขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังเร่งหาทางเข้าถึงด้านตำรวจเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกองกำลังป้องกันตนเองรวมกว่า 40,000 นายกำลังเร่งปฏิบัติการในการค้นหาและกู้ภัยจากสถานการณ์น้ำท่วมทำให้ต้องตัดสายไฟและสายสื่อสารส่งผลให้การค้นหาและกู้ภัยล่าช้าบ้านเรือนเกือบ 6,000 หลังคาเรือนในคุมาโมโตะไม่มีไฟฟ้าใช้ทางสำนักอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นประกาศเตือนภัยฝนตกหนักระดับสูงสุดในพื้นที่3จังหวัดบนเกาะคิวชูคือจังหวัดนางาซากิฟุกุโอกะและซางะซึ่งคาดว่าปริมาณฝนที่ตกลงในช่วง 1-2 วันนี้จะมากที่สุดในรอบหลาย10ปีพร้อมเตือนให้ประชาชนระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและแม่น้ำเอ่อล้นฝั่งและดินโคลนถล่มทำให้ประชาชนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือเข้าไปอยู่ในอาคารที่แข็งแรงมั่นคงขณะที่นายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างสุดความสามารถและให้ชาวญี่ปุ่นในพื้นที่ประสบภัยเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และคอยติดตามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดส่วนที่จีนค่ะทางการจีนได้ยกระดับเตือนภัยน้ำท่วมเช่นกันโดยที่เมืองอู่ฮั่นซึ่งเป็นศูนย์กลางการระบาดแห่งแรกของโควิด-19 ได้มีการเตือนภัยน้ำท่วมจากระดับ3เป็นระดับ2ก็คือเกือบระดับสูงสุดขณะที่พายุฝนยังคงพัดกระหน่ำหลายพื้นที่ของจีนตั้งแต่นครฉงชิ่งและทางตะวันตกเฉียงใต้ไปจนถึงนครเซี่ยงไฮ้ที่อยู่ทางฝั่งตะวันออกหลายมณฑลทั้งเจ้อเจียงอันฮุยและเจียงซูต่างได้ยกระดับการเตือนภัยเป็นสีเหลืองแล้วขณะเดียวกันกระทรวงทรัพยากรน้ำได้รายงานว่าระดับน้ำได้อยู่ในระดับเตือนภัยมากกว่า50แห่งตามพื้นที่ริมแม่น้ำค่ะหลายคนติดตามภัยธรรมชาติในต่างประเทศต่อเนื่องต่างก็ส่งกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยนะคะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ